ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลส์ตรีพลาเครื่องดื่มแฟนตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์หลายคนก็ชอบนะที่เราอยู่วันเสาร์นะครับกดมาเลยครับหมายเลข33ทุกวันเสาร์นะครับเห็นงานปาร์ตี้ของเราอย่างแน่นอนนะครับปาร์ตี้กันอย่างเต็มที่เพื่อองค์กรที่เราอยากจะมอบเงินให้นะครับเกมต่อไปของเราเตรียมมาแล้วนะครับสติ๊กเกอร์รามาคู่แรกเราไขว้ก่อนเลยครับเอาซานนี้เจอกับหัวหน้าทีมครับคุณเกรซครับเชิญพร้อมนะฮะคุณทั้งสองคือสติ๊กเกอร์รามาภาพนี้ครับรู้แล้วกดกดแล้วครับคุณเกรซภาพยนตร์เรื่องหลอดหลอด คุณเชื่อไหมคุณเป็นผู้ชายตลกที่น่ารักมากๆอ่ะแล้วคุณมาคุณยิงหลอดหลอดว่าไงครับหลอดใช่ไหมมันจะไม่ใช่ได้ไงไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องหลอดครับคุณสามารถตอบได้ภาพยนตร์เรื่องทอทอเฮ้ยทอทอไงเออทอทอไงทอกรรมการครับทอครับภาพยนตร์เรื่องทอถูกต้องเฉลยออกมาครับนี่ฮะทอก็คือทอถูกต้องสติ๊กเกอร์รามาได้ไปก่อนเลย2คะแนนหลอดอะไรในใจคิดว่าหลอดออฟเดอะลิงมันต้องมีหลอดแล้วก็ต้องมีลิงด้วยดิอันนี้หลอดเฉยๆยังไม่มีดูยอดฝีมือเขาเล่นกันยังไงอเล็กครับคุณขึ้นมาเจอกับคุณออฟครับไปสู้ครับเมื่อกี้จังหวะที่เขาจับมือคุณไปล้วงอะไรเขาอะบ้าไม่ได้ล้วงอะไรเลยคุณไปฉันล้วงของตัวเองจังหวะที่เขาจับฉันฉันก็ล้วงพร้อมนะค่ะสติ๊กเกอร์รามาของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโอ้ยได้แล้วพี่ออฟได้แล้วได้แล้วค่อยๆเล็กอย่าคิดเยอะพี่ออฟเล็กอย่าคิดเยอะเล็กอย่าคิดเยอะเยอะอ้าวกดแล้วกดไปก่อนนะเออเอออย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอเล็กกดก่อนครับตอบว่าสตาร์วอร์มึงคิดออกมากสตาร์วอร์กรรมการใช้เปล่าใช่ใช่อเล็กอเล็กได้มาตอนหลังจากกดแล้วกดแล้วแล้วเพิ่งนึกออกว่าเออพอดีออฟก็จะเป็นคนละเอียดเขาเป็นคนละเอียดไม่กำลังคิดว่าสตาร์ไฟอะไรวะสตาร์ไฟอะไรวะสตาร์ไฟโฟกัสหนังเรื่องใหม่ที่เข้าสตาร์ไฟอะไรกูเนี่ยอันนี้ครับเฉลยออกมานะครับสตาร์วอร์ครับสตาร์สตาร์วอร์เอาละได้คะแนนไปแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับคู่ต่อไปครับคุณป๊อปกับคุณชิปปี้เจอกันครับอันนี้ได้เลยอันนี้ง่ายอันนี้โอ้โหจ้าอย่างนั้นอันนี้ต้องขอบอกว่าง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมาแล้วเตรียมกดให้เร็วนะฮะพร้อมสติ๊กเกอร์รามาของคุณทั้งสองคือหนังเรื่องนี้ครับห้ามช่วยนะครับห้ามช่วยเอาหน่อยหน้าเร็วได้อย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะได้ถ้าคำแรกได้คำต่อไปมันก็ได้เว้ยป๊อปกดก่อนหนังเรื่องแบตลูกดอกแบตลูกดอกแบตลูกดอกกรรมการว่าไงแบตลูกดอกวันนี้พบกับหนังแบตลูกดอกอะไรใช่แบตลูกดอกชิปปี้มีสิทธิ์ตอบครับหนังเรื่องแบทแมนแบทแมนกรรมการว่าไงแบทแมนถูกต้องมีแบทแล้วก็ตรงกลางเลยครับแบทแมนหรือแบทแมนแบทลูกดอกอ่ะหัวหน้าทีมคุณว่านครับเจอคุณบอยหน่อยครับเชิญBNK ก็ปราบมาแล้ว BNK ก็ปราบมาแล้ว BNK เราก็ปราบมาแล้วเหมือนกันอันนี้มีคะแนนที่2ตอนไหนตอนไหน
ชนะรวดเลยอันนี้บอกเลยว่ายากมากพร้อมสติ๊กเกอร์รามาของทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเอ้ากดบอยคนนี้เขายืนอยู่หน้ากระดานดำเขามีอาชีพเป็นครูครูกล้ามคู่กรรมคู่กรรมเก่งว่าคู่กรรมใช่เปล่ากรรมการให้ไปคู่กรรมโอ้โหอันนี้กลายเป็นง่ายซะอย่างนั้นเก่งเหมือนมีครูกล้ามก็เลยออกมาเป็นคู่กรรมนะฮะตัวจี๊ดส่งมาครับฝั่งนี้ส่งใครครับเหลืออีก2ข้อผมว่าคนได้เลยนะคือซานิซานิไปแล้วซานิซานิมาซานิเจอใครครับคุณเกรซครับซิรินไปซิรินไปวัดหน่อยวัดหน่อยนิ้มจะยอมนิ้มจะยอมพยายามแล้วทุกอันเลยพยายามแล้วทุกอันเลยไม่เคยยอมเลยใช่ไหมไม่เคยคิดจะยอมเลยเอาล่ะอันนี้คือภาพยนตร์เรื่องอะไรเตรียมตัวให้ดีพร้อมแล้วสติ๊กเกอร์รามามาครับกดแล้วครับซานี่กดก่อนเช็คเช็คเช็คเพราะว่ามันเขียนมาแล้วก็มีลายเซ็นข้างๆคิดว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเช็คใช่ไหมกรรมการถูกแล้วเก่งมากเอาไป2คะแนนเก่งมากซานี่รู้ไหมชิปปี้รู้ป่ะเนี่ยรู้เมื่อกี้พี่จะตอบเช็คสเปียร์แล้วอะคู่สุดท้ายจับคู่มาเลยครับฝั่งนี้ส่งใครครับอ๊อปปองศักดิ์ครับเออดีอ๊อปปองศักดิ์ฝั่งนี้ส่งใครครับอเล็กธีรดอกครับอเล็กธีรเดชมาเลยครับอ๊อปปองศักดิ์แก้มือแก้มืออ๊อปตะกี้เราแพ้เขาไปแล้วได้ค่ะพร้อมนะฮะสติ๊กเกอร์รามาของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสายอีกแล้วมาสายอีกแล้วสตีนวอไงเรียงเป็นคำๆไปครับแค่คำเรียงเท่านั้นกดไปก่อนแล้วกันเนาะกดไปก่อนกดไปก่อนอ้าวกดก่อนแล้วครับคนนี้อยากจะตอบเป็นภาพยนตร์เรื่องซะ5 4 3 2 1 stand up stand up ใช่ stand up stand up ครับมีไหมไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องนั้นคุณรู้ยังรู้แล้วตอบมาครับสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพครับสตาร์ทอัพภาพยนตร์เรื่องสตาร์ทอัพมีไหมกรรมการไม่ใช่ไอ้เล็กไม่มีมั่นใจแล้วมั่นใจมากเลยผมพูดอย่ากดอย่ากดเดี๋ยวผมบอกคำใบ้เดี๋ยวผมบอกคำใบ้ดูดีดูดีใครใครอ่านผมอ่านคำใบ้เสร็จเมื่อไหร่คุณกดได้เลยนะพร้อมเรื่องราวความรักและการดวลเต้นของกลุ่มวัยรุ่นเท้าไฟมันชื่ออะไรวะอ๋อหรือดิไม่ทันไม่ทันอันนี้กดก่อนโอ้ยเล็กเล็กมันชื่อเรื่องอะไรไปละเล็กไม่งั้นงูดูโง่เลยนะพอไปละพอไปละstep up step up step up ครับกรรมการได้เปล่าได้ต้องขออันนี้ผิดหวังเต็มเลยอันนี้ผิดหวังเลยเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นชอบแต่ความเข้าใจ start up start up start สโก๊กสโก๊กอะไรของมันไม่รู้อะสะอันนี้เฉลยมาสะสะสะอัพสตาร์ทอัพใกล้กว่าเยอะเลยเนี่ยเป็นความบกพร่องของทีมงานดูแลด้วยสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพคุณกำลังทำให้พระเอกดูไม่ดีนะแต่ว่าสตาร์ทอัพมันไม่ใช่หนังไงคุณเป็นซีรีส์เฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ทีมเดียวกันเปล่าวะนั่งนั่งนั่งยังไม่มียังไม่มีภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับแข่งขันกันมานะครับตอนนี้นะครับสวยหล่อขอทำบุญนะครับนำไปก่อนนะครับ12-11คะแนนสูสีมากไม่เป็นไรก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับผมมีเรื่องดีๆมาบอกนะครับจะพาไปฟังเสียงของเหล่าผู้ใช้จริงกันดีกว่านะครับว่าโครล่าอัลติสนั้นจะเข้มแข็งเคียงข้างชีวิตเขายังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะครับปะเคาน์เตอร์บาร์กันดีกว่าครับเชิญค่ะสำหรับเกมนี้นะคะสติ๊กเกอร์ลามาที่แบบพีคเลยลุ้นเลยก็คือพี่ออฟกับพี่อเล็กนะคะคำตอบมันจะเป็นหนังเรื่อง Step Up
แต่พี่ออฟเนี่ยเขาก็ด้วยความที่มันเร็วกระทันหันแล้วก็ตื่นเต้นก็เลยตอบว่าแต่นับนะคะแล้วในใจเราตอนนั้นก็แบบอุ้ยเสียใจอ่ะนึกว่าพี่อเล็กจะตอบได้พี่อเล็กก็เดินมาด้วยความมั่นใจสตาร์ทอัพคือแบบไม่ใช่ป่ะแต่สุดท้ายพี่ออฟก็ได้คะแนนไปค่ะตอบว่าสเต็ปอัพถูกต้องเก่งมากคือที่บ้านผมอะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาใช้โตโยต้ามา4คันละผมก็เลยมั่นใจที่จะเป็นโตโยต้าคือถึงคราวที่ผมตัดสินใจเลือกรถใหม่เนี่ยผมเลยตัดสินใจตัว Corolla Altis Hybrid นะครับคือโดยปกติผมทำงานตอนนี้ก็คือออกหน้างานผมใช้รถวันละประมาณ100ถึง200กิโลเมตรอยากได้ความประหยัดแต่ด้วยความประหยัดอะผมอยากได้ความคล่องตัวด้วย Corolla Altis Hybrid ก็คือมีไฮบริดด้วยเจเนอเรชันที่4แล้วตอบสนองความประหยัดอยู่แล้วมีโหมดที่ให้เลือกหลากหลายในการขับนะครับก็คือมีทั้ง Eco ทั้ง General ทั้ง Power อันเนี้ยเราก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้เห็นเขาโฆษณามาเฮ้ยเป็นช่วงล่างแบบใหม่ TNGA ผมรู้สึกว่าเอ้ย Toyota ทำดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆผมสามารถเหยียบเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจอะครับคนส่วนใหญ่ถ้านึกถึงไฮบริดก็จะนึกถึง Toyotaผมถึงมั่นใจเลือก Corolla Altis Hybrid ตัวนี้ครับ Corolla Altis ใหม่เข้มแข็งเคียงข้างทุกเส้นทางชีวิต